มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้พบกับคณะผู้บริหารจากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติผู้แทนวิจัยวิสาหกิจที่เริ่มต้นเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแน่นอนเราเห็นเลยว่านโยบายของรัฐบาลสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพให้นานวัตกรรมงานวิจัยเข้ามาใช้แต่ก็ได้มีการรับข้อเสนอจากกลุ่มสตาร์ทอัพเช่นเดียวกันนะคะเขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศสตาร์ทอัพค่ะมาดูบรรยากาศการพบกันเมื่อช่วง เช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งคณะผู้บริหารจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติผู้แทนวิสาหากิจเริ่มต้นหรือกลุ่มสตาร์ทอัพและตัวแทนนิสิตนักศึกษาเยาวชนไทยจากสตาร์ทอัพไทยแลนด์หลีกกว่า600คนเข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นข้อเสนอ Thailand towards t t r t u p Nation เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศแห่งสตาร์ทอัพภายในปี2564ใน7ประเด็นหลัก7ประเด็นนั้นประกอบไปด้วยการส่ง เสริมให้จัดตั้งและประกอบกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศให้เป็นไปอย่างสะดวกโดยให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลโดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยงานบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องของการให้การสนับสนุนทางการตลาดรวมถึงการขยายกิจการวิสาหกิจเริ่มต้นไปยังต่างประเทศและเสนอให้มีการสนับสนุนเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงต่อระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย พร้อมทั้งมีการขอให้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนารวมถึงขอให้ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการระดมทุนของวิสาหกิจเริ่มต้นหรือกลุ่มสตาร์ทอัพนอกจากนี้ก็ขอให้ส่งเสริมให้มีการสร้างสังคมผู้ประกอบการและควรให้การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนด้วยคนหลายรุ่นหลายวัยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีที่จะนำสตาร์ทอัพไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแต่ต้องระดมความสามารถและทักษะของทุกฝ่ายโดยเชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่จะแข็งแรงกว่าคนรุ่นเก่าเพราะปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาซึ่งรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าสนับสนุนตามแผนการทํางานของกระทรวงทั้ง20 กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสำหรับข้อเสนอทั้ง7ข้อคะ่ะที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นเครื่องจักรของเศรษฐกิจตัวใหม่แล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยทั้งด้านรายได้การลงทุนและการจ้างงานคะ่ะ